ลิปนี้คือการเที่ยวปารีสใน1วัน8ชั่วโมง Let's go ถึงปารีสแล้วคนนี้นั่งกับผมในรถไฟ What's your name? Etienne เขาเป็นคนจากปารีสและเขาแนะนำสถานที่เที่ยวสำหรับผมฉะนั้นผมมีเพียงแต่7ชั่วโมงที่จะไปเที่ยวเดี๋ยวเราจะเที่ยวสุดคุ้มเลยไปแล้วผมอยู่คนเดียว I could swear it's been 700 degrees in here since you came in I could swear that this room has been running out of air and now it's starting to spin You make me feel kind of เหมือนคลิปของลอนดอนผมจะเบิร์นมุมสวยแล้วถ้ามีอะไรน่าสนใจมากๆผมจะพูดแต่นอกจากนั้นผมจะไม่ค่อยพูดอะไรเยอะมากนะ Welcome to Paris ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ปารีสดูสิครับผมพูดภาษาฝรั่งเศสได้พร้อมไหมครับอัลเวเตจัตตัวอัลเวเตย์อัลเวเตจัตตัวพูดอะไรมันน่าตื่นเต้นมากเลยนะครับเพราะว่าผมวิ่งไปวิ่งมาแบบทุกที่ผมอยากจะเห็นทั้งหมดเลยฉะนั้นเดี๋ยวไปต่อทุกคนทุกคนทุกคนผมเห็นแล้วเห็นไหมหอไอเฟลThank you. Thank you very much. Okay. ที่นี่เรียกว่า The Louvre. The Louvre นะครับผมไม่แน่ใจแต่ผมคิดว่านี่คือพิพิธภัณฑ์ใหญ่ที่สุดในโลกดูสิมันเริ่มตรงนี้วู้วมันไปรอบตรงนู้นมันใหญ่มากนะครับตอนนี้ผมเหลืออีก2ที่นะครับ Arc de Triomphe และหลังจากนั้นหอไอเฟลตื่นเต้นมากเลยเวลาเกือบจะหมดแล้วเราต้องรีบไปเจอคนไทยแล้ววันดีผมไม่มีเวลาพอที่จะเดินไปที่หอไอเฟลเพราะฉะนั้นคนนี้เขาจะพาผมไปในรถจักรยานวู้ Let's go Thank you Hi ไทยตอนนี้ผมอยู่ที่ไหน Yes ถึงแล้วหอไอเฟลมันสวยมากเลยแต่มันอ้าวทำไมมันเล็กจังเลยผมไม่เข้าใจในรูปที่ผมเคยเห็นมันดูใหญ่มากอ
ึงห้อง iPhone แล้วแต่เวลาหมดแล้วผมต้องรีบไปถึงสถานีรถไฟวู้สนุกมากวันนี้ผมเที่ยวสุดคุ้มเลย Let's go